ถ้าคุณซื้อของใน Shopee อยู่นะครับมันจะมีเมนูหนึ่งนะครับหรือว่าคุณอาจจะเคยเห็นแวบๆจากที่ใดที่หนึ่งที่ชื่อว่า Shopee Pay Later คำว่า Pay Later เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือจ่ายทีหลังดังนั้นวันนี้ผมจะมาบอกครับ Shopee Pay Later เนี่ยสรุปมันคืออะไรกันแน่วิธีสมัครต้องทำยังไงแล้วก็มันเอาไปใช้อย่างไรนะครับผมรับรองเลยว่ามันจะทำให้คุณได้ใช้จ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับผมวรัตภพและชตานามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับซึ่งคลิปของผมเนี่ยก็จะมีหลากหลายฮะอย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นสอนเกี่ยวกับการซื้อของบน Shopee นะครับที่จริงเมื่อคุณซื้อของเก่งแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้คุณขายของบน Shopee ด้วยนะครับไหนๆก็จ่ายตังค์แล้วก็เอาเงินคืนมาบ้างใช่ไหมครับไอตอนที่คุณจะขายของบน Shopee เนี่ยผมก็มีคลิปเกี่ยวกับการขายของบน Shopee ด้วยนะครับยังไงคุณสามารถหาคำว่าขายของบน Shopee บน YouTube เนี่ยแหละครับแล้วตามด้วยคำว่าวรัตภพนะครับผมจะมีคลิปเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งซื้อทั้งขายและทีนี้เนี่ยยังมีคลิปอื่นๆครับเช่นที่เกี่ยวกับการซื้อของจากจีนนะครับการพัฒนาตัวเองการหารายได้เสริมมีคลิปเยอะแยะมากมายติดตามกันอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้ครับอย่างที่บอกตอนต้นแล้วนะครับผมจะพาไปให้คุณได้รู้จักกับ Shopee Pay Later ซึ่งผมว่าคุณจะใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะขอมอบหน้าที่นี้ไปให้กับเจ้าหน้าที่สาวสวยของผมนะครับสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มรู้จักกับคำว่า Pay Later กันนะคะหลายๆคนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน Shopee อยู่แล้วเนี่ยน่าจะเคยเห็นผ่านๆหูผ่านตาหรือว่าอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีเงินเอาไว้ช้อปปิ้งนะคะได้อย่างจุใจเลยนะคะฟังดูแบบนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมคะทุกคน Pay Later นะคะทุกคนเป็นสินเชื่อวงเงินสูงของ Shopee นะคะที่เขาเนี่ยบอกว่ามีข้อเด่นข้อดีมากมายนะคะเขาจำกัดความของคำนี้ไว้นั่นก็คือคำว่าช้อปก่อนจ่ายทีหลังนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งที่ทาง Shopee นะคะเขาบอกว่าข้อเด่นของเจ้าตัวนี้นะคะนั่นก็คือสามารถที่จะสมัครง่ายภายใน5นาทีค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะอนุมัติไวนะคะเลือกผ่อนได้ตามสบายช้อปสนุกนะคะเขาจะมีโค้ดส่งฟรีแล้วก็โค้ดคืนเงินให้เรื่อยๆเลยนะคะจริงๆอ่ะเขาบอกว่าการสมัครเนี่ยทำได้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ได้ขอหลักประกันอะไรมากนะคะทุกคนแล้วก็ลูกค้านะคะสามารถที่จะผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง3เดือนเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็ได้นะคะโอ้โหดีมากๆเลยใช่ไหมคะแต่เขาก็บอกอีกนะคะว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเงื่อนไขก็เป็นไปตามรูปแบบของบริษัทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเงื่อนไขในการที่จะใช้งาน Pay Later นะคะทุกคนก็คือ1คือคุณต้องมีสัญชาติไทยค่ะแล้วก็มีบัตรประชาชนนะคะเพื่อเอาไว้ลงทะเบียนนะคะ1บัตรประชาชนจะสามารถที่จะสมัครได้1บัญชีเท่านั้นนะคะ2ก็คือคุณต้องมีอายุมากกว่า20ปีค่ะ3ก็คือคุณสามารถที่จะชำระเงินได้สูงสุดตามวงเงินที่กำหนดให้นะคะ4ก็คือคุณไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินหรือว่ายกเลิกคำสั่งซื้อได้ระหว่างที่ของจัดส่งแล้วค่ะ5นะคะคุณไม่สามารถที่จะใช้ Pay Later ในการซื้อผลิตภัณฑ์หมวดบัตรกำนันนะคะหรือว่า voucher ได้ค่ะแล้วก็6นะคะคุณไม่สามารถที่จะใช้ Pay Later ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากหมวดหมู่เครดิตตั๋วเงินบัตรกำนันแล้วก็ทองคำค่ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะคะในการที่จะเป็นข้อกำหนดบังคับซึ่งมันก็ไม่ได้ดูแปลกอะไรนะคะทุกคนก็ง่ายๆนะคะทีนี้นะคะถ้าเราดูแล้วก็เราก็สนใจนะคะดูน่าสนใจดีอาจจะไปดูข้อมูลอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันค่ะว่าจะมีความง่ายหรือยากยังไงหรือที่ช่างช้อปปี้บอกว่าทำได้ง่ายๆเนี่ยจริงไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะถ้าเราอยู่หน้าแอปพลิเคชันแบบนี้แล้วนะคะทุกคนจริงๆการสมัครคือง่ายมากๆนะคะตรงที่เป็นหมวดหมู่แรกๆนะเห็นไหมคะข้างบนเนี่ยจะเห็นคำว่าเงินด่วนอนุมัติง่ายนะคะถ้ากดเข้าไปส่วนนี้แหละค่ะทุกคนจะเป็นการสมัคร Pay Later โดยตรงเลยนะคะถ้าจะสมัครก็ไปที่คำว่าเปิดใช้งานได้เลยค่ะแต่ว่าเราอยากจะพาทุกคนไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่เราสามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะกดกลับไปก่อนนะคะให้ทุกคนนะคะไปที่คำว่าฉันค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะคะทุกคนจะเห็นคำว่า My Pay Later นะคะรับวงเงินสูงสุด 100,000 บาทนะคะในส่วนนี้นะคะทุกคนที่บอกว่ารับวงเงินสูงสุด 100,000 บาทนั่นหมายถึงว่า
ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับวงเงินสูงสุดนะคะเขาจะพิจารณาจากที่ว่าในระหว่างที่เราเนี่ยใช้แอปพลิเคชัน Shopee เนี่ยเรามีการจับจ่ายใช้สอยที่ค่อนข้างบ่อยหรือว่ามีช้อปปิ้งบ่อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีการต่อเนื่องในการใช้งานแอปพลิเคชันนะคะเขาจะดูเขาเรียกว่าความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในการใช้เงินของเรานั่นแหละค่ะทุกคนถ้าใครที่ช้อปปิ้งบ่อยๆเขาก็จะเสนอวงเงินให้มากหน่อยนะคะหรือว่าถ้าไม่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งเขาก็จะดูในรายละเอียดอื่นๆจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันค่ะถ้าเรากดเข้ามานะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเขาจะบอกนะคะผลประโยชน์ที่ได้รับนะคะทั้งสมัครออนไลน์ 100% นะคะรู้ผลภายในไม่กี่นาทีเลือกผ่อนตามสบายแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำค่ะสิทธิประโยชน์เขาก็จะมีโค้ดขึ้นเงินให้โค้ดส่งฟรีให้ทั้งรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะคะเพียงแค่เราชำระผ่านทาง SPayLater นี่แหละค่ะในเรื่องของรายละเอียดสินเชื่อนะคะเขาบอกว่าที่ว่าวงเงิน 100,000 บาทเนี่ยสำหรับค่าชำระสินค้าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาก็จะดูนะคะในคุณสมบัติของเรานะคะอย่างที่2ก็คือดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมเริ่มต้นเพียง 1% ต่อเดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง3เดือนเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัคร SPayLater กันแบบละเอียดเลยนะคะสำหรับการสมัครนะคะก็ให้กลับมาที่หน้านี้นะคะแล้วก็กดที่คำว่าสมัครเลยได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เรานะคะทำการยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะในขั้นแรกเนี่ยเขาก็จะให้เรานะคะอัปโหลดรูปบัตรประชาชนของเรานะคะรวมถึงรูปถ่ายของเราพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนนะคะอย่างตามภาพนะคะเห็นคำว่าถ่ายภาพใช่ไหมคะทุกคนกดที่คำว่าถ่ายภาพเนาะแล้วก็เอาบัตรประชาชนของเรานะคะมาใส่ให้อยู่ในกรอบที่เขากำหนดนะคะหลังจากนั้นเราก็กดถ่ายภาพได้เลยค่ะรวมถึงถ่ายรูปของเราพร้อมถือบัตรประชาชนนะคะทุกคนให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนนะคะถ้าผ่านแล้วเนี่ยเขาจะไปสู่หน้าข้อมูลส่วนตัวค่ะเขาจะให้เรานะคะทำการกรอกนะคะเลขที่บัตรประชาชน13หลักนะคะหลังจากนั้นกรอกรหัสหลังบัตรประชาชนค่ะซึ่ง2ตัวแรกจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเลขค่ะพอกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้เรานะคะใส่วันเกิดของเรานะคะแล้วก็ใส่ชื่อนะคะของเราที่เป็นภาษาไทยนามสกุลที่เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ให้เราเลือกนะคะที่อยู่ปัจจุบันนะคะหรือว่าเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะเพราะว่าบางคนน่ะอาจจะไม่ได้อยู่สำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าตามบัตรประชาชนอาจจะเช่าที่อยู่อีกที่นึงหรือว่าอาจจะซื้อบ้านอยู่อีกที่หนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นคนละเลขแล้วก็เลือกตามที่เราอยู่นะคะว่าเราอยู่ที่ไหนเนาะแล้วก็ใส่อาชีพของเราค่ะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอีกทีนึงนะคะว่าถูกต้องไหมนะคะหลังจากนั้นก็กดที่คำว่ายืนยันค่ะแล้วเขานะคะก็จะให้เราระบุรายได้นะคะแล้วก็แนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมอันดับแรกระบุรายได้ก่อนนะคะว่ารายได้ของเราเท่าไหร่นะคะโดยเขาจะเริ่มตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 นะคะ 10,000 ถึง 20,000 20,000 ถึง 30,000 30,000 หรือมากกว่าอย่างนี้นะคะก็ลองเลือกตามรายได้ของเรานะคะหลังจากนั้นเขาก็จะขอข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้นะคะคนที่เรารู้จักอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นแฟนหรืออย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลองเลือกมาสักคนหนึ่งนะคะก็ใส่ชื่อของเขานะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเขาแล้วก็สถานะความสัมพันธ์ค่ะส่วนเอกสารประกอบเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นเอกสารที่เอาไว้แสดงรายได้ของเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นสลิปนะคะต่างๆสลิปเงินเดือนหรือว่าเป็นสเตทเมนต์อะไรก็สามารถที่จะใส่ประกอบไปได้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือว่าเพิ่มเขาเรียกว่าศักยภาพด้านการใช้จ่ายของเรานะคะว่าเราสามารถที่จะจ่ายได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็กดที่คำว่าตกลงค่ะพอกดที่คำว่าตกลงแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะส่งหมายเลข OTP นะคะไปให้ตามเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่เราใส่เอาไว้เนาะที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะคะให้เราเอาหมายเลข OTP เนี่ยมากรอกค่ะก็รีบๆหน่อยเขาจะมีเวลาให้ประมาณ30วินาทีประมาณนี้นะคะก็พอกรอกแล้วก็กดที่คำว่าดำเนินการต่อค่ะเพียงแค่นี้นะคะการสมัครของคุณก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นกระบวนการตรวจสอบของทางShopee นะคะว่าเขาจะให้เราผ่านหรือไม่ผ่านหรือให้ผ่านแล้วได้วงเงินเท่าไหร่นะคะส่วนผลของการสมัครเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน Shopee ค่ะโดยเราดูที่คำว่าการแจ้งเตือนค่ะทุกคนที่ติดอยู่ที่คำว่าฉันนะคะ
แค่นี้ก็รอฟังผลนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าวงเงินเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะได้เท่าไหร่หรืออนุมัติเท่าไหร่เขาก็จะดูตามความเหมาะสมดูตามดุลยพินิจของบริษัทของเขานะคะรวมถึงประวัติการใช้จ่ายของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้อนุมัติแล้วนะคะทุกคนในวงเงินตรงเนี้ยเราใช้ได้กับแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้นจับจ่ายภายในแอปพลิเคชัน Shopee ที่เดียวเท่านั้นไม่สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยถอนออกมาเป็นเงินสดได้เอาไปจ่ายที่อื่นได้นะคะทุกคนไม่ได้ค่ะใช้ได้ที่แอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้นนะคะส่วนถ้าเกิดว่าระยะเวลาการอนุมัติก็ประมาณสักอย่างที่เขาบอกว่า5นาทีก็ไม่เกิน1วันนะคะแต่ถ้ามันเกิน1วันหรือมีปัญหาเนี่ยเขาจะมีเบอร์ติดต่อให้ซึ่งถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ Espayletor เนี่ยสามารถที่จะโทรที่เบอร์นี้เบอร์เดียวได้เลยนะคะนั่นก็คือเบอร์020178399เบอร์นี้เบอร์เดียวค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรไปสอบถามเขาได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเราได้รับผลแจ้งแล้วนะคะว่าเราผ่านนะคะแล้วก็ได้รับอนุมัติวงเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราไปดูวิธีการใช้งานนะคะหรือว่าการวิธีชำระสินค้าด้วย Espayletor นะคะว่ามีการใช้งานหรือชำระเงินยังไงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเมื่อเรานะคะเลือกสินค้านะคะที่เราจะต้องการซื้อแล้วนะคะให้เราไปที่คำว่าชำระเงินค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไปเลือกวิธีการชำระเงินนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงที่จะทำการจ่ายด้วย Espayletor ได้นะคะถ้าอนุมัติแล้วเขาก็จะบอกว่าเรามีวงเงินคงเหลือเท่าไหร่หรือได้เท่าไหร่นะคะแบบนี้แล้วก็เลือกนะคะชำระโดย Espayletor เลยนะคะจะมีอยู่2ตัวเลือกนะคะได้แก่ช็อปตอนนี้จ่ายทีหลังนะคะ Buy Now Pay Later แล้วก็การผ่อนชำระนะคะ Installment นะคะซึ่งเราสามารถเลือกผ่อนได้มากสุดถึง3เดือนเลยค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะอย่างเช่นสินค้าตัวเนี้ยราคา173บาทถ้าช็อปก่อนจ่ายทีหลังก็คือจ่ายเต็ม173บาทนะคะแต่ถ้าเลือกการผ่อนชำระเนี่ยถ้าเขาก็จะแบ่งออกเป็น2เดือน3เดือนแล้วก็เลือกตามความสะดวกใจของเราเลยนะคะว่าเราอยากจะจ่ายแบบไหนนะคะทุกคนอาจจะจ่ายทั้งหมดเลยนะคะ173บาทหรือว่าจะเลือกเป็นผ่อนชำระก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คลิกยืนยันแล้วก็สั่งสินค้าได้เลยค่ะหลังจากนั้นระบบเขาก็จะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์มือถือของเรานะคะที่เราได้ทำการลงทะเบียนไว้ในแอป Shopee นั่นแหละค่ะแล้วเราก็เอาที่อยู่ในข้อความในโทรศัพท์ของเรานะคะที่เขาส่งไปเนี่ยเอามากรอกค่ะหลังจากนั้นกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดที่ดำเนินการต่อนะคะแค่นี้นะคะการชำระเงินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางผู้ขายก็จะได้รับการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อของเรานะคะเขาก็จะเตรียมจัดส่งให้เราเหมือนเวลาที่เราซื้อสินค้าของ Shopee ปกติเลยค่ะแล้วก็ในการชำระเงินนะคะด้วย Espayletor เนี่ยคือเขาไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อเลยนะคะทุกคนนั่นหมายถึงว่าสินค้าจะราคาเท่าไหร่ก็สามารถที่จะชำระได้โดยที่ไม่เกินวงเงินที่เขาให้นะคะแล้วก็อย่างเช่นนะทุกคนอย่างเช่นว่าเขาอนุมัติงบให้เรา 6,000 บาทนะคะเราไม่สามารถที่จะซื้อสินค้าที่ราคามากกว่า 6,000 บาทได้แล้วก็เหมือนไปจ่ายส่วนต่างด้วยเงินสดอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะคะทุกคนนั่นก็คือเราต้องซื้อสินค้าที่อยู่ภายในวงเงินที่เขากำหนดไว้นะคะสมมติว่าสินค้าราคา100บาท20บาทอะไรก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าต้องไม่เกินงบที่เขาให้นะคะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะสมมุติว่าเราจ่ายหมดแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะขอวงเงินเพิ่มอีกได้นะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาได้กำหนดไว้แล้วนะคะว่าใครจะได้เท่าไหร่นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ช้อปปิ้งแล้วนะคะจ่ายเงินแล้วนะคะได้ของแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ต้องมีการเรียกเก็บบิลค่ะทุกคนเราก็ต้องจ่ายเงินให้กับ Shopee ถูกต้องไหมคะทุกคนโอเคค่ะซึ่งการจ่ายเงินนะคะเขาก็ในดอกเบี้ยนี้นะคะในอัตราเงินกู้นี้นะคะเขาจะคิดดอกเบี้ยเนาะก็คือขั้นต่ํา 1% ต่อเดือนนะคะแล้วก็ไม่เกิน 15% ต่อปีนะคะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะแล้วเขาก็จะมีค่าอากรสแตมป์นะคะ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติรวมถึงว่าถ้าเกิดว่ามีการที่จ่ายล่าช้าเนี่ยเขาจะมีค่าติดตามในการทวงถามหนี้100บาทต่อ1รอบบัญชีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะคะวันตัดรอบบินรวมถึงวันจ่ายบินของ Espayletor กันว่าเขามีข้อกำหนดยังไงนะคะซึ่งเขาจะกำหนดเอาไว้ทั้งหมด3รอบนะคะดังต่อไปนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละรอบนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ
รอบบินที่1 นะคะทุกคนเขาบอกว่าถ้าคุณกดรับสินค้านะคะหรือกู้เงินในรอบบินตั้งแต่วันที่1จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้านี้นะคะเช่นถ้าคุณกดรับสินค้าภายในวันที่1มกราถึง31มกรานะคะคุณจะต้องชำระวันที่10กุมภานะคะวันที่สรุปรอบบินก็คือวันที่1กุมภานั่นเองค่ะทุกคนวันที่1กุมภาสรุปรอบบินนะคะวันครบกำหนดชำระวันที่10นะคะแล้วก็วันที่11เนี่ยเขาจะเริ่มคิดดอกเบี้ยการผิดนัดชำระแล้วนะถ้าเราจ่ายช้านะวันที่11เริ่มคิดดอกเบี้ยนะคะแล้วก็วันที่14เนี่ยเขาจะคิดค่าทวงถามแล้วถ้าคุณจ่ายช้าเขาจะคิดค่าทวงถามตอน1รอบเนี่ย100บาทนะคะทุกคนไม่งงเนาะรอบบินที่2ค่ะถ้าคุณซื้อของหรือกดรับสินค้าวันที่25ของเดือนก่อนหน้านี้จนถึงวันที่24ของเดือนปัจจุบันเช่นคุณกดรับสินค้าหรือซื้อสินค้าวันที่25มกรานะคะภายใน25มกราถึงภายในวันที่24กุมภานะคะคุณจะต้องชำระเงินวันที่5มีนาค่ะวันที่25เนี่ยเขาจะออกบินมาแล้ววันที่5มีนาคุณต้องชำระนะคะแต่ถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยวันที่6เริ่มคิดเบี้ยผิดนัดแล้วนะคะวันที่9เนี่ยปรับละ100บาทนะคะปรับค่าติดตามค่าทวงถามนะคะรอบบินที่3ก็คือถ้าคุณนัดรับสินค้าถ้าคุณกดรับสินค้าวันที่15ของเดือนก่อนหน้านี้จนถึงวันที่14ของเดือนปัจจุบันเช่นถ้าคุณซื้อสินค้าเนาะกดรับสินค้าภายในตั้งแต่วันที่15มกราจนถึงวันที่14กุมภาคุณจะต้องชำระวันที่25กุมภาค่ะนั่นหมายถึงว่าวันที่ครบรอบบินคือวันที่15กุมภาเนี่ยเขาจะเริ่มออกบินให้เราแล้วและวันที่25เราจะต้องจ่ายเงินค่ะทุกคนหลังจากนั้นวันที่26เริ่มคิดเบี้ยนัดผิดนัดชำระวันที่29อาจจะเป็นอันนี้คือยกตัวอย่างกุมภาคือกุมภามันก็จะมี29นาทีใช่ไหมแต่ว่าปกติถ้าเป็นเดือนอื่นนะคะก็วันที่29เนี่ยเริ่มคิดค่าติดตามทวงถามแล้ว100บาทนะคะทุกคนและถ้าหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมไปหรือตกใจเช่นสมมติว่าสินค้าของเราเนี่ยราคา100บาทเอ๊ะทำไมตอนที่มาเก็บเนี่ยมัน200บาทอย่างเงี้ยนะคะดูวันให้ดีๆนะคะทุกคนว่าคุณชำระภายในตารางที่เขากำหนดหรือเปล่าภายในรอบบินที่เขากำหนดหรือเปล่าบางทีเราจ่ายช้าเนี่ยเขาก็บวกไปนะคะทั้งค่าดอกเบี้ยเอ่ยค่าผิดนัดชำระค่าทวงถามแบบนี้นะคะก็ดูให้ละเอียดดีๆนิดนึงค่ะต่อมานะคะทุกคนหลังจากที่เราได้รับบิลแล้วนะคะในยอดนะคะแต่ละรอบที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ถ้าเราได้รับบิลแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปชำระบิลใช่ไหมคะทาง Espalator เนี่ยเขากำหนดผ่านช่องทางการชำระบิลเนี่ยจะมีทั้งหมด5ช่องทางนะคะทุกคนช่องทางแรกนะคะก็คือชำระผ่าน ATM ค่ะช่องทางที่2คือชำระผ่านยอดเงินใน Shopee Pay นะคะช่องทางที่3ก็คือชำระผ่านธนาคารที่เราผูกกับ Shopee Pay หรือ Shopee Pay Link Bank Account นะคะช่องทางที่4ก็คือชำระผ่าน iBanking หรือว่า Mobile Banking ค่ะแล้วก็ช่องทางที่5ก็คือชำระผ่านระบบอัตโนมัติหรือ Auto Repayment นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งแต่ช่องทางแรกนั่นคือช่องทาง ATM กันนะคะอันดับแรกนะคะถ้าเราจะชำระผ่านช่องทาง ATM แล้วก็ไปที่ My Espalator ของเราได้เลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปคลิกที่ปุ่มชำระเงินนะคะซึ่งเขาจะบอกแล้วว่าเราต้องชำระเท่าไหร่นะคะคลิกแล้วนะคะหลังจากนั้นในนี้ก็จะมีรายละเอียดของการชำระเงินนะคะเราก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะว่าถูกต้องไหมถ้าโอเคแล้วก็กดที่คำว่าชำระเงินนะคะพอไปที่ชำระเงินแล้วเราก็เลือกการชำระผ่าน ATM ค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกธนาคารที่ต้องการทำธุรกรรมได้เนาะว่าเป็นธนาคารอะไรกรุงเทพกสิกรกรุงไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเลือกแล้วก็กดที่คำว่ายืนยันค่ะเมื่อกดยืนยันแล้วนะคะเขาก็จะให้เราเลือกใช่ไหมคะเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาว่าเอาช่องทางนี้นะคะต้องจ่ายเท่านี้นะคะแล้วก็กดที่ชำระเงินนะคะเต็มจำนวนนะคะหรือว่าตามจำนวนที่เขาแจ้งมานั่นแหละนะคะหลังจากนั้นระบบก็จะแสดงวิธีการชำระผ่านตู้ ATM ของแต่ละธนาคารนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีขั้นตอนเลยตั้งแต่สอดบัตรนะคะใส่รหัสยังไงนะคะต้องเลือกเมนูชำระเงินเลือกประเภทของธนาคารนะคะซึ่งในแต่ละธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะคะทุกคนนี่ก็สามารถทำตามที่เขาขึ้นมาในแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะคะแล้วก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะแคปหน้าจอไว้ว่าเขามีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะแล้วก็เขาก็จะขึ้นจำนวนนะคะมีรหัสของลูกค้านะคะ reference ที่1ที่2นะคะแล้วก็ทำตามนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็
ชำระผ่านตู้ ATM ทำตามขั้นตอนที่แจ้งนะคะเรียบร้อยก็กดตกลงจ่ายเงินจบเลยค่ะทุกคนนะคะหมายเหตุนิดนึงนะคะว่าระยะเวลาทำการเนี่ยจะหมดอายุภายใน 5:50 นาทีของวันนั้นนะคะทุกคนก็คือรีบทำเลยนะคะกรุณาชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าถ้าชำระหลังจาก 5:50 ของวันเดียวกันแล้วเนี่ยจะต้องชำระผ่านช่องทางอื่นหรือว่าทำรายการใหม่อีกครั้งในวันถัดไปนั่นเองค่ะเรามาดูช่องทางต่อไปกันนะคะทุกคนก็จะเป็นการชำระเงินผ่านยอดเงินใน Shopee Pay นะคะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะทุกคนแล้วก็ได้ทำการสอนทุกคนแล้วนะคะเกี่ยวกับการเติมเงินเข้า Shopee Pay ในคลิปที่เกี่ยวกับ Shopee Pay ทุกคนไปดูได้นะคะว่าต้องเติมเงินเข้ายังไงนะคะถ้าเราเติมเงินเข้าแล้วในช่วงของการชำระเงินเนี่ยเราก็เลือกเลยนะคะว่าเราจะชำระเงินที่ช่องทางไหนนะคะแล้วก็เลือกเลยว่าชำระผ่าน Shopee Pay นะคะพอเลือกแล้วก็กดชำระเงินเต็มจำนวนนะคะหลังจากนั้นก็กดชำระนะคะแล้วก็ใส่รหัสนะคะ6หลักของเรานั่นแหละนะคะรหัสกระเป๋าเงิน Shopee Pay เรียบร้อยกดยืนยันแค่นี้จบง่ายมากเลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการชำระผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับ Shopee Pay นะคะอันนี้วิธีการผูกธนาคารเข้ากับ Shopee Pay นี้แล้วก็สอนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปดูได้นะคะถ้าเราเลือกนะคะชำระผ่านทางธนาคารที่เราผูกเอาไว้เนี่ยนะคะเนี่ยอย่างแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถกดเลือกที่ธนาคารที่ผูกกับ Shopee Pay พอเลือกแล้วนะคะทุกคนก็ใส่รหัส6หลักนะคะกระเป๋าตังค์ Shopee Pay ของเรานั่นแหละใส่รหัส6หลักแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกธนาคารได้แบบนี้นะคะสมมุติว่าเราผูกไว้กี่อันแล้วก็เลือกธนาคารได้เลยนะคะพอเลือกแล้วนะคะทุกคนก็กดที่ใส่รหัสเรียบร้อยกดยืนยันจ่ายก็ชำระก็คือเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยนะคะช่องทางที่4ก็คือการชำระผ่าน iBanking นะคะแล้วก็ Mobile Banking นะคะทุกคนก็ไม่ยากนะคะวิธีการนี้นะคะก็กลับไปในช่องทางของการชำระเงินเหมือนเดิมเข้าที่ Espayletor เลือกช่องทางการชำระเงิน iBanking หรือว่า Mobile Banking นะคะก็จะขึ้นเป็นธนาคารให้เราเลือกนะคะว่าเราจะชำระกับธนาคารอะไรกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์นะคะสมมติว่าเราเลือกมาหนึ่งธนาคารนะคะแล้วก็เขาก็จะขึ้นเป็นจำนวนเงินนะคะเราก็กดชำระเงินหลังจากนั้นเขาก็จะพาเราไปยังช่องทางของแต่ละธนาคารเลยนะคะแน่นอนว่าถ้าเรามี iBanking มันก็จะมีรหัส User ID Password แล้วก็กรอกเข้าไปนะคะกรอกเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็กดชำระเงินใช้รหัสอะไรเรียบร้อยก็แค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วในแต่ละธนาคารเนี่ยมันก็จะลิงก์กันไปไม่เหมือนกันนะคะใครเลือกธนาคารไหนเนี่ยมันก็จะมีรหัสของเขานะคะซึ่งเราเป็นคนที่ใช้งานแล้วสมัครเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เข้าไปกรอกชำระเงินก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยนะคะมาดูที่ช่องทางสุดท้ายนั่นก็คือผ่านระบบอัตโนมัติหรือว่าออโต้รีเพย์เมนต์กันค่ะสำหรับการชำระนะคะ Espayletor ผ่านระบบอัตโนมัตินะคะคือมีไว้เพื่อเตือนนะคะสำหรับหลายคนที่ป้องกันการลืมการชำระเมื่อถึงวันครบกำหนดรอบบินนะคะซึ่งเราสามารถที่จะตัดยอดเงินใน Shopee Pay ได้เลยหรือว่าธนาคารที่ผูกกับ Shopee Pay ได้เลยนะคะทุกคนก็ใครที่ลืมนะคะก็สามารถผูกไว้ได้เลยนะคะเมื่อครบกำหนดชำระบินแล้วเขาก็จะจ่ายให้เราไปเลยค่ะทุกคนส่วนวิธีการที่เราจะทำได้ก็ทำได้ผ่านทาง3ช่องทางดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีหน้าหลังจากชำระสินค้าด้วย Shopee Pay ทุกคนจะเห็นคำว่าตั้งค่าเนาะแล้วก็หน้าหลังจากชำระบิน Espayletor เนาะนะคะแล้วก็หน้าตั้งค่าใน Espayletor นะคะทุกคนจะเห็นคำว่าตั้งค่าหมดเลยนะคะเข้าไปในช่องทางไหนก็ได้นะคะเพื่อไปตั้งค่าเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรานะคะทำการเชื่อมโยงกับ Shopee Pay นะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดให้ดีนะคะรวมถึงเลือกลำดับการชำระเงินนะคะจากนั้นเราก็กดที่คำว่ายืนยันค่ะแล้วเขาก็จะให้เราใส่รหัส Shopee Pay 6หลักค่ะทุกคนกรอกรหัสเรียบร้อยแล้วก็กดที่คำว่าตกลงนะคะถ้าเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นคำว่าตั้งค่าสำเร็จแค่นี้ง่ายแล้วก็กดตกลงค่ะถ้าตั้งค่าสำเร็จแล้วนะคะในหน้า Espayletor ของเราเนี่ยเขาจะขึ้นว่าตั้งค่าแล้วค่ะส่วนใครที่เลือกวิธีการเพิ่มบัญชีสำหรับการชำระบินอัตโนมัติเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะคะเขาก็จะขึ้นว่าตั้งค่าแล้วแบบนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้มันจะมีการเลือกลำดับการชำระเงินนะคะเราก็เลือกได้เลยว่าจะชำระผ่าน Shopee Pay โดยตรงก็คือเติมเงินเข้า Shopee Pay ไว้เลยนะคะหรือว่าจะชำระผ่านบัญชีที่ผูกกับ Shopee Pay นะคะเนี่ยเห็นไหมคะการเลือกบัญชี
กดยืนยันถ้าเราเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาบอกว่าตั้งค่าแล้วนะคะแค่นี้เลยค่ะง่ายๆเลยเวลาที่บินเขามาแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดอัตโนมัติเลยถ้าเราแบบขี้ลืมอย่างที่บอกนะคะแล้วถ้าเขาตัดเงินเรียบร้อยก็จะแจ้งมาบอกเราอีกทีค่ะว่าเขาได้ทำการชำระบินเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับ5ขั้นตอนการชำระบินนะคะเวลาที่มีบินเรียกเก็บมาค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราสามารถที่จะดูนะคะตรวจสอบวงเงินคงเหลือของ Espayletor นะคะหรือดูว่าประวัติการทำธุรกรรมของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะดูบินของเราได้เลยนะคะหรือว่าดูสินค้าดูการผ่อนงวดดูสัญญานะคะโดยที่เราก็สามารถไปที่ Espayletor ของเราเหมือนเดิมค่ะเข้าไปแล้วก็คลิกนะคะไปดูที่บินของฉันได้เลยหรือว่าดูรายการล่าสุดนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปในรายการได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยต้องชำระต่องวดเท่าไหร่ดูสัญญานะคะดูอัตราดอกเบี้ยต่างๆคือดูได้หมดเลยนะคะง่ายๆที่หน้านี้เลยนะคะบินต่างๆอะไรก็สามารถดูได้เลยนะคะแล้วก็ดูวงเงินคงเหลือของเราด้วยว่าเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วนะคะหรือว่าเราจ่ายไปแล้วหรือมีบินไหนที่เราจ่ายครบแล้วบินไหนที่จ่ายไม่ครบก็ดูได้เลยง่ายๆแค่นี้ค่ะทุกคนเอาล่ะค่ะทุกคนสำหรับคลิปหน้ามีอะไรก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงครับน่าจะเข้าใจทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าบอกแบบละเอียดมากนะครับช้อปปี้เพลย์เลเตอร์คืออะไรสมัครยังไงใช้ยังไงนะครับยังไงก็ลองไปสมัครและลองใช้ดูนะครับทีนี้นะครับผมอยากจะฝากอันนี้นิดนึงนะครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆหนังสือเล่มนี้แจกฟรีนะฮะที่จริงปกติแล้วมัน350บาทครับหนาอย่างนี้เลยนะตอนแรกคนไม่ได้สนใจเห็นแต่หน้าปกอย่างนี้นึกว่าเล่มบางนะครับแจกฟรีแล้วก็เล่มหนาขนาดนี้ด้วยนะครับจะเกี่ยวกับให้คุณได้รู้ว่าคุณจะเริ่มต้นขายของออนไลน์ยังไงนะครับขายช่องทางไหนได้บ้างและทำยังไงให้ขายดีรวมทั้งถ้ายังไม่มีสินค้านะครับผมก็มีวิธีหาสินค้ามาขายด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับแจกฟรีนะครับเพียงแค่คุณช่วยค่าขนส่งและก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์แค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับยังไงถ้าสนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อตรงเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วลงทะเบียนรับหนังสือได้เช่นเดียวกันครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะซื้อของ Shopee ให้เก่งๆด้วยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งนึงครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ